ัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดและภาษาพลาซ่าแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปสร้างกับภาษาให้หากระจายมหาชนวันนี้เขาบอกว่ามีคำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้หลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ว่าจะออกแนวตลกหรือว่าประชดประชันซะมากกว่าเอ๊ะคุณนะเนี่ยมันเคยออกอากาศไปแล้วเว้ยไม่ได้มารีรันนะเนี่ยมันมีภาคต่อมันยังไม่จบไงถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปชมสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะเก๋แล้วอะไรก็ย้อนยานออยมีใช่ไรหรอกคือแบบอยากถ่ายรูปไปลงดิสเพลย์ของ MSN ไงเอ๊ะทำไมเธอถึงเดินไม่ดูตามาต้าเรือเลยอ่ะก็อย่างเงี้ยนะคนแก่ old peopleยายไม่ใช่คนแก่นะแต่ยายคือคนที่รุดหน้าตามลำดับเวลา The chronologically advanced รุดหน้าไปเยอะแล้วแหละหนูดูกระจกไงไหมลูกหน้าหนูก็รุดหน้าไปเยอะเลยนะชายย่อยแล้วเราอ่ะไม่น่าจะเรียกคนแก่เราแล้วนั่นนะฮะเหมือนคนตายไปแล้วอ่ะดิฉันว่าไปชมสถานการณ์ที่สองเลยค่ะรอผู้ชายอยู่อ่ะคือนัดเจอกับผู้ชายทาง Facebook ไงสวัสดีครับนี่ลุงมดหรือเปล่าวะใช่ค่ะอุ๊ยแต่ประเด็นคือพี่รู้ได้ไงว่าหนูคือมดลุงมดจ้ะพี่บอกตามตรงนะทำไมลุงมดต้องปิดหน้าด้วยล่ะหน้าลุงมดก็อาจจะสวยนี่พี่เห็นในรูปโปรไฟล์อ่ะเปิดหน้าให้พี่ดูหน่อยได้มั้ยก็ตัวจริงน้องอ่ะไม่เหมือนในรูปโปรไฟล์นี่แต่ถ้าพี่อยากดูจริงๆล่ะก็ทำไมน้องมดถึงได้จมูกใหญ่ large nose อะไรน้องไม่ได้จมูกใหญ่นะน้องก็แค่มีพรสวรรค์ทางด้านนาสิก Nestle gifted ใหญ่เกินไปไหมฮะงั้นตอนนี้เราไปชมสถานการณ์ต่อไปเลยค่ะถามจริงนะเธอตายยังอ่ะเดทตายอย่าไม่เรียกฉันว่าตายนะเธอจะต้องเรียกฉันว่าเป็นคนที่บกพร่องในการมีชีวิตอยู่ living impaired เธอบกพร่องในการมีชีวิตอยู่หรอสภาพเธอก็ไม่ค่อยได้ต่างจากฉันหรอกก้มลงดูสิโอ้ยเต็มๆเลยตายแล้วดิเมย์ตายธรรมดาดิบกพร่องในการมีชีวิตอยู่ด้วยฮะเราก็บกพร่องเหรอบกพร่องอะไรบกพร่องทุกด้านเลยอย่าลืมนะคะที่เคยบอกไปว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยไม่เหมาะกับที่เราจะไปใช้ในชีวิตจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกแย่หนักกว่าเดิมอีกแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามมดและภาษาพลาซ่าแล้วพบกันได้ใหม่ทางเพลย์ชานแนลสวัสดีค่ะ